ของหน้าขนาดนี้เลยจนกระทั่งมันมีดราม่าเข้ามาว่ามันมีเกี่ยวกับเรื่องของค่ายเพลงเนาะทีนี้ทุกครั้งที่เราไลฟ์สดคุณก็จะมาบอกว่าพี่เจมไปพูดอะไรหน่อยสิปกป้องน้องหน่อยอะไรเงี้ยจริงๆอ่ะเราก็อยากปกป้องอยู่แล้วแต่เรารู้ว่าถ้าเราโพสอ่ะมันจะต้องมีอะไรแบบนี้มันเป็นดราม่าตลอดอ่ะทีนี้เราก็โพสต์ไปแล้วก็โพสต์ตามความเป็นจริงนั่นแหละแต่ว่าประเด็นที่คนเขารู้สึกว่าโพสต์นี้มันทำให้มีดราม่าคือเราไปแท็กพี่ณวัฒน์นั่นแหละคนเลยบอกว่าเฮ้ยแบบนี้มันดูเป็นไม่มีมารยาทนะมันดูไม่น่ารักซึ่งพอเราไปอ่านเมนต์อ่ะสิ่งแรกที่เราทำก็คือหนูมีการทักไปขอโทษพี่ณวัฒน์แต่ว่าพี่เขายังไม่ได้อ่านหรอกแต่คือเราไม่ค่อยสบายใจกับตรงนี้แต่เอาจริงอ่ะที่หนูแบบแท็กไปหาพี่ณวัฒน์เพราะเราคิดว่าการที่ใครที่จะโพสต์ถึงแกรนอ่ะเขาก็แบบเหมือนแท็กหาบอสแท็กให้เขารับรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไม่ได้มีเจตนาไม่ดีเลยแล้วก็ที่โพสอ่ะเราเจตนาเดียวที่หนูมีคือหนูอยากซัพพอร์ตน้องแค่นั้นเลยก็คือจริงๆมันไม่ใช่ว่าแบบไม่ใช่แล้วก็เรื่องที่บอกว่าอ่ะถ้าเหมยไม่มงเดี๋ยวหนูเอามากลับค่ายอันนี้หนูไม่อยากให้ดราม่าเพราะว่าเอาจริงๆอ่ะหนูยังไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยแต่เราอ่ะโพสต์ไปเพื่อให้น้องอ่ะมีกระแสเพื่อให้มันเป็นเกมให้มันสนุกมากขึ้นอะไรเงี้ยแต่คนเขารู้สึกว่าอ้าวทำไมไม่เอาไปตั้งแต่แรกล่ะทำไมดังแล้วถึงจะมาเอาไม่ใช่เลยค่ะทุกอย่างที่ทำไปหนูบอกน้องเสมอว่าเหมยยังเหมาะกับแบรนด์ที่สุดแล้วและเราคอยเชียร์คอยซัพพอร์ตตลอดค่ะคือเราอยากการันตีว่าคือเป็นสิ่งที่ถูกต้องเอาจริงๆอ่ะนางงามทุกคนนะคะมีสตอรี่มีคุณภาพกันหมดแหละแต่สำหรับเอ๋ยอ่ะเราในฐานะที่เคยอยู่ด้วยกันมา1ปีเราก็อยากจะออกมาคอนเฟิร์มหน่อยว่าเด็กคนนี้เป็นยังไงอาจจะไม่เหมือนตามข่าวที่พูดในบางเรื่องนะเราก็อยากซัพพอร์ตเขาค่ะก็เกิดเรื่องที่ไม่กลับโทรไปหาเอ๋ยไหมคะติดต่อได้ถูกเอาจริงๆอ่ะหนูก็ยังไม่ได้โทรเพราะว่าน้องอาจจะยุ่งแต่น้องอาจจะทักมาขอโทษตลอดว่าแบบพี่หนูขอโทษนะที่ทำให้โดนไปอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆหนูก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเหมือนเราก็เป็นกำลังใจคอยติดตามค่ะแล้วก็เชียร์น้องเต็มที่เลยเพราะว่าจริงๆเราเป็นคนชอบแกรนอยู่แล้วแล้วพอน้องของเราได้มาประกวดอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันสนุกมากขึ้นเรายิ่งต้องแบบเชียร์ให้มันมากขึ้นเลยเหมือนที่เขาว่าคนนี้เป็นน้องในค่ายเราเลยแบบใช่เนี่ยหนูอาจจะคิดน้อยไปมั้งแต่หนูก็รู้สึกว่าจริงๆหนูก็มีสิทธิ์ที่จะเชียร์ใครก็ได้ไงแต่พอความเป็นเจนนี่ได้หมดทั้งสดชื่นแล้วเรามีช่องทางโซเชียลเยอะพอเราเชียร์ใครปุ๊บอ่ะทุกคนก็กลายเป็นข่าวออกหน้าออกตาอะไรเงี้ยก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยเอาเป็นว่าจะคิดได้มากกว่าเดิมแต่ก็จะไม่เลิกเชียร์ค่ะพี่เจนคะจริงไหมคะที่แบบว่าทางค่ายไม่ตอบสัญญาน้องเพราะเป็นเรื่องของสัญญาไม่ต่อสัญญาทุกคนค่ะสัญญาหมด1ปีเรื่องส่วนตัวไม่ทราบเลยเรื่องส่วนตัวไม่ยุ่งของใครเลยสังเกตเจนกับเหมยไม่เคยโพสต์เรื่องส่วนตัวถึงกันและกันแต่จะมีบอกว่าตอนนี้เด็กได้หมดถ้าสดชื่นซีซั่น3หมดสัญญาพร้อมกันทุกคนแล้วก็คือ1ปีใช่เพราะหนูเคยเจอดราม่าตอนเซ็นสัญญา4ปีแล้วมันไปไม่ถึงฝันรอบนี้เราก็เลยเซ็นแค่ปีเดียวมันก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จเท่าตอนนี้หรอกค่ะแต่ว่าอย่างน้อยอ่ะเราก็เคยรู้จักกันเราก็เลยออกมาเชียร์แต่ในฝั่งตอนนี้ค่ะน้องเหมยนี่ก็ไม่มีเรื่องตอนอยู่ที่ค่ายเหรอคะตอนอยู่ที่ค่ายเอาจริงๆเราก็พอจะได้ยินมาบ้างว่าใครจีบกับใครอะไรไงแต่ไม่ได้เข้าไปยุ่งค่ะเพราะว่าเราเคยเข้าไปยุ่งกับซีซั่นก่อนหน้านี้แล้วมันเป็นดราม่าเรารู้สึกว่าแค่สัญญาปีเดียวใครจะทำยังไงก็แล้วแต่เลยให้ทุกคนตัดสินใจอนาคตของตัวเองค่ะแต่เราก็ว่าน้องเหมยไม่ได้มีเรื่องดีกันด้วยเอาจริงๆหนูว่าน้องเขาก็ออกมาพูดชัดแล้วน้องเมื่อวานว่าเขาเคยคบกันแล้วก็แยกกันอยู่แล้วอันนี้หนูไม่ทราบเลยในเรื่องนี้เราโดนตามอุ้ยหนูไม่ได้โพสหาแดนเซอร์ชายแท้ค่ะแต่หนูแค่อยากรับสมัครแดนเซอร์เพิ่มเพื่ออยากพัฒนาวงแต่คนก็มองว่าเราอ่ะแบบไปทับลายน้องลำไยหรือว่าแบบอยากจะไปสู้ไปแข่งขันอย่าคิดแบบนี้เลยค่ะทุกคนสายงานเดียวกันอ่ะบางสิ่งบางอย่างมันหลีกกันไม่พ้นหรอกพี่ไม่แค่เราไปแบบเรียนแบบทุกโชว์เนี่ยเราน่าเกลียดแต่สมมติว่าการที่เราอยากจะพัฒนาวงอ่ะหัวมันก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วคือเอาจริงๆอ่ะน้องอ่ะควบเป็นแพชชั่นให้หนูเลยจริงๆหนูเลิกทำวงไปสักพักแล้วจนกระทั่งมาเห็นน้องอ่ะเขาพัฒนาไปเรื่อยเราก็หันกลับมามองวงของเราว่าเราไม่ต้องเก่งเหมือนเขาก็ได้แต่เราก็ต้องแอคทีฟคืออย่าไปดูถูกคนดูต้องแบบพัฒนาตามน้องไปให้ได้อย่างเงี้ยค่ะก็คุยกันจริงๆถ้าเราคุยกันในห้างเราได้คิดแบบอ๋อที่ต้องทักไปหาในห้างเพราะว่าคนอ่ะมีการแท็กหาในห้างมีการดราม่าว่าโอ้โหเยอะมากค่ะแล้วสิ่งที่หนูได้รับกลับมาคือหนูประทับใจมากเพราะว่าในห้างประจักษ์ชัยค่ะโทรกลับมาแล้วคุยกันประมาณชั่วโมงนึงอธิบายเรื่องทั้งหมดแล้วบอกให้หนูสบายใจกับทุกสิ่งทุกอย่างได้เลยอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเจนนี่อ่ะเลิกคิดมากเพราะว่าสุดท้ายอ่ะเด็กค่ายเดียวกันก็ยังโดนเปรียบเทียบมันก็ไม่แปลกใจที่เราคนนอกค่ายแล้วทำอะไรคล้ายๆกันมันก็จะมาโดนด่าโดนว่าอะไรเงี้ยค่ะแต่จริงๆเรื่องรับแดนเซอร์ไม่ได้มีเจตนาไม่ดีเลยนะคะแค่อยากพัฒนาวงค่ะน้อยใจไหมคะกับการโดนเปรียบเทียบหนูว่าหนูก็น้อยใจแต่ว่าหนูว่าหลังจากนี้หนูต้องเตรียมรับมือแล้วแหละเพราะว่าหนูคิดว่าไม่ว่าหลังจากนี้พอคนมันเริ่มเปรียบเทียบสักหนึ่งเรื่องใช่ปะต่อไปพอหนูจะโชว์อะไรสมมุติเกิดไปร้องเพลงในกระแสแล้วเป็นเพลงเดียวกับน้องเนี้ยหนูว่าหนูก็ต้องโดนแน่นอน
ซึ่งหนูอยากให้ทุกคนเปิดใจมองกว้างๆนะคะเราก็ศิลปินเหมือนกันหนูไม่เคยคิดว่าทุกคนเป็นคู่แข่งเราคิดว่าเราเป็นมิตรกันด้วยซ้ำคือเราสามารถช่วยเหลือเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันได้ค่ะใช่เจนนี่ที่ผ่านมาจริงๆเราเลิกความคิดแบบอะไรแบบนี้ไปตั้งนานแล้วทำไมอยู่ดีช่วงนี้กลับมาเป็นแบบนี้ข้อแรกเลยคือคอนเสิร์ตหนูอ่ะจากที่เดือนละ5 คิว 5 คิวเนาะเดือนนี้เดือนหน้าเนี่ยค่ะเจ้าภาพคอนเฟิร์มมาก็เกือบ50 คิวให้เรารู้สึกว่าอย่างเช่นเพลงเลิกคุยทั้งอำเภออย่างเงี้ยเราเล่นโชว์เดิมมา4 ปีแล้วนะพี่คือมันถึงเวลาแล้วยังที่เราแบบต้องพัฒนาบวกกับไปเห็นน้องลำไยที่เขาแบบพัฒนาอัพขึ้นเรื่อยๆเรารู้สึกว่าเรามองตัวเองว่าเออเราก็ต้องกลับมาสู้ให้ได้เราต้องกลับมาพัฒนาวงของเราให้ได้อะไรเงี้ยค่ะใช่นั่นคือสิ่งที่เราคิดถูกต้องค่ะไม่มีเจตนาอื่นแอบแฝงเลยค่ะทุกคนและสามารถร่วมงานได้กับทุกคนหนูไม่ได้มีปัญหากับใครเลยค่ะแต่คือมันรู้สึกยังไงที่แบบนิดนึงก็เป็นเราแล้วนะที่แบบมันเอาจริงๆหนูเสียใจนะเพราะว่าหนูอ่ะไม่ชอบมีดราม่าเลยอ่ะอย่างเช่นหนูออกมาพูดเรื่องเหมยเนี่ยคนก็มามองว่าหนูเกาะกระแสน้องทั้งที่ความเป็นจริงอ่ะหนูก็โดนกระแสอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วแต่หนูทําใจแล้วแล้วก็หนูก็คุยกับที่บ้านที่บ้านบอกว่าก็ให้มองเป็นข้อดีว่าทุกครั้งที่หนูพูดอะไรหนูก็จะได้แสงได้ข่าวได้เป็นกระแสอะไรเงี้ยหนูก็จะพยายามมองให้เห็นถึงข้อดีตรงนี้แต่ว่าสุดท้ายหนูจะเอาทุกอย่างอ่ะพี่มาไต่ตองให้มากขึ้นอ่ะหนูพูดแล้วว่าถ้ามันยังไม่ดีพอมันก็ต้องดีกว่านี้อาจจะเหนื่อยหน่อยแหละการเป็นเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นมันเหนื่อยถ้าไฟน้องว่างจะไปเชียร์เหมยไหมครับอยากไปค่ะแต่กลัวอีกแล้วเนี่ยอ๋อตอนแรกอุตส่าห์แบบอยากไปเต็มที่เลยเนาะอยากถือป้ายอยากพาเด็กในค่ายไปเดี๋ยวจะไปออกหน้าออกตาเกินหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็คิดหนักอยู่เหมือนกันแต่ยังยืนยันคำเดิมว่ายังอยากเชียร์น้องวอนทุกคนไม่ดราม่าก็เอาเป็นว่าหนูเข้าใจทุกๆคนนะคะแล้วก็หนูต้องขอโทษสำหรับคนที่ไม่พอใจในตัวหนูแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่หนูล้วนทำออกมาทั้งหมดหนูไต่ตรองมาดีแล้วหนูมีเจตนาที่ดีถ้าอันไหนไม่น่ารักตรงไหนไม่โอเคเอาเป็นว่าหนูจะนำไปปรับใช้ในรอบต่อไปแล้วกันอยากฝากขอโทษพี่นวัดทันตรงนี้ไหมคะทำแบบโอ้ยเดี๋ยวคนจะหาว่าแบบเอาจริงๆอ่ะพี่นวัดเขาไม่มาใส่ใจเรื่องเล็กๆอย่างหนูหรอกแต่ถ้าเกิดมีโอกาสก็ต้องอันไหนถ้าหนูรู้สึกว่าถ้าคนเขามองว่าหนูไม่น่ารักหรือว่าอาจอย่างเช่นที่หนูแท็กหาพี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ามันไม่น่ารักหรือมันเป็นการรบกวนพี่หนูก็ต้องขอโทษด้วยแต่จริงพี่นวัดเขารู้ว่าหนูคือแฟนนางงามแกรนตัวจริงพี่เขายังรู้เลยว่าปีที่แล้วอ่ะหนูอยากจะเป็นดีๆได้ซ้ำและหนูกำลังเรียนรู้อยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายพอมาเป็นดราม่าแบบนี้เราก็แอบไม่สบายใจแต่ว่าสุดท้ายทุกคนเชื่อเถอะว่าเรื่องของเจนนี่มันเป็นเพียงเรื่องเล็กๆแล้วก็พี่นวัดเขาไม่มาใส่ใจตรงนี้แน่นอนเพราะเขามีงานใหญ่เรื่องใหญ่ที่ต้องทำ